วัสดีครับสวัสดี FC พี่หมูเดอะสตาร์บ้านนอกทุกคนนะครับสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามนะครับผู้ที่กำลังรับชมนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พี่บูก็ได้โอ้ใส่หมูมากครับเมื่อสิบมาอย่างหอมๆนะครับเป็นกับแก้มสันเลิศเลยพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปโดนนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับก่อนจะไปติดตามก็ฝากนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่มูนำโอเคไปเลยครับนี่ครับใส่หมูของพี่มูเป็นใส่อ่อนนะครับนี่พี่มูล้างเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่มูก็สิเอาไปต้มครับตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวพี่น้องนี่กินข้าวครับใส่ลงไปเลยตะไคร้ใส่บักขูดจักหน่อยโอเคนี่เขาก็ใส่หมูลงไปเลยครับนี่ครับใส่ห้องคือสีเริ่มใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวพี่มูจะออกเลยหันต้มโดนไรมันสิเปื่อยครับต้มพอสุกพอต้มพอสุกนะวันนี้เขาก็เอาไปมักครับวันนี้เขาสู้กระบวนการมักครับเดี๋ยวก่อนเขาสิมักเนี่ยเขาก็ยีพี่มูสิหั่นเนี่ยมันเป็นชิ้นพออย่างก่อนครับขันมักแล้วมันสิหั่นบ่ได้มาเตรียมเครื่องมาก่อนครับพริกไทยขาวครับทำพริกไทยก่อนกระเทียมครับหลังจากที่ตำเครื่องแล้วครับเอาลูกหมากเลยครับนี่ที่เขาทำไว้ดูที่สูตรพี่มูเองนะครับกล้าเอาเลยครับเครื่องปรุงเขาหน่อยเขาหมักแบบไหนโอ้แมงมันมาแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงของพี่มูซอสหอยครับใส่หมูพี่หมูประมาณลูกหนึ่งนะครับน้ำเนี่ยของปรุงรสน้ำปลานิดนึงครับใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วฮะครับคุ้นเลยครับยังไม่ครบโอเค
นี่ครับหมักไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สิน้ำขึ้นอย่างเลยหลังจากที่พี่มูได้หมักไปแล้วครับหมักใส่ไว้แล้วเนาะวันนี้นี่แหละสูตรพี่มูใส่ปิ๊บครับปิ๊บตั้งเลยเพราะว่าถ่านไฟแห้งมันก็จะแบบใหม่เนาะโอเคพี่มูอย่างเลยมีความหอมเลยครับหมักใส่กระเทียมแดงโอเคครับหลังจากที่เขากำลังย่างอยู่นะครับเดี๋ยวพี่มูกระเทียมน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำจิ้มไปทาครับพริกป่นครับแต่ความหมักเลยครับเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายข้าวคั่วครับผงชูรสนิดนึงน้ำมะขามเปียกน้ำตาลครับอันนี้เป็นน้ำตาลที่น้ำตาลปี๊บนะครับที่พี่มูไปต้มมาแล้วที่ไหนมันเป็นน้ำนะคนให้เข้ากันครับน้ำปลาครับตามใจมากเลยนะครับตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวเขากระซิมบึงครับเดี๋ยวน้ำจิ้มเขาเดี๋ยวพี่มูใส่หอมแดงครับหอมหัวแดงซอยหอมหัวแดงครับเขาก็เรียบร้อยแล้วทำการย่างเรียบร้อยแล้วเนาะพี่มูได้ข้าวเหนียวมาอย่างนี้โอ้ใส่เขาก็ครับสุกกำลังดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่มูมาหั่นเลยหั่นแล้วก็จัดกันเลยเขาน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบว่าน้ำจิ้มมะขามเปียกย่างดีครับเพื่อนนี่เอาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวหั่นครับพอแบบพอดีคำอ่ะ
นี่เด็ดเลยครับมากินแซ่บๆด้วยกันครับพี่น้องแซ่บๆด้วยกันกับพี่มูเลยก็ว่าสูตรพี่มูนี่ได้การอยู่ครับสูตรย่างนะย่างไส้อันปิ๊บสูงๆนะครับบ่ใหม่มาจัดการเลยฮะจวดเลยน้ำเก๊กฮวยครับท่ากันนะคำยังไงครับเต็มคำครับห่อนๆครับพี่น้องย่างไว้ตั้งแล้วลองทายมากินซอยให้เขาครับฝากคนติดตามนะพี่น้องนะฝากคนติดตามครับกดไลค์กดแชร์พี่มูนะครับเหนียวร่างใจพี่มูรุนด่วนนี่คลิปนึงครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยสักอย่างอีกอย่างอย่างคือก่อนนะครับพี่น้องเมื่อนี้เน้นวิธีการเฮ็ดครับกินให้เบิ่งอยู่จะเน้นวิธีการเฮ็ดเนาะโอเคครับพี่น้องนั่นเลยก็ฝากคือจังพี่มูฝากไว้แหละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้พี่มูก็ขอตัวไปก่อนเนาะเอาไว้สำนีแล้วพอกันคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับ